สวัสดีครับคราวนี้เราจะมารีวิวกันใน PVP ผมชักจะกังวลต้องรีบรีวิวก่อนที่คนอื่นจะเข้ามาแจมดีกว่าเอาล่ะโอเคคราวนี้เราจะมารีวิวกันในเรื่องของมีดคาบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะไอ้มีดคาบเนี้ยแอทแทคมันบวก5ซึ่งก็น่าจะใช้กันเยอะนะส่วนใหญ่หรือไม่ก็อาจจะไปใช้ภาพปิดปากก็ได้แอทแทคมันบวก5เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นคือระหว่างไอ้มีดคาบกับหน้ากากซามูไรหลายคนน่าจะคิดว่ามีดคาบแรงกว่าแอทแทคบวก5แต่ว่ามันไม่เสมอไปเพราะว่าไอ้เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ 1% เนี่ยพูดง่ายก็คือหมายความว่าถ้าผมทำให้แอทแทคมันมากกว่า500ผมก็จะได้เพิ่มมากกว่ามีดคาบถูกป่ะเพราะอันนี้มันบวก5ตรงๆแต่ถ้าจะชัดคือประมาณ600สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือไอ้ขวาเนี่ยของผมมันแอทแทค185บวก7ก็ประมาณ220อันนี้มันน่าจะเขียนอยู่235ไม่รวมแอทแทคโบนัสนะแล้วก็จะมีอันนึงที่ผมจะใช้ก็คือขวานแกนแอคซึ่งพลังโจมตีสูงมากไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวชี้ชัดว่าทำให้มันเยอะกว่าหรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งที่ผมจะเทสที่ใช้พ่อค้าเพราะว่ามันมีสกิล Maximize Power คือทำให้แอทแทคมันเป็นค่าสูงสุดอ่ะมันจะเห็นผลชัดมากปึ๊บผมจะกดไอ้นี่มันก็จะราวๆนี้ก็คือเดี๋ยวนะผมขาดอะไรไปPower Touch แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบบมีดใช้มีดคาบกันก่อนซึ่งใช้ขวานไอ้เนี้ย Two Hand Axe จิ้มได้ป่าววะอุ้ยใช่อันเนี้ยมันมีข้อเสียก็คือมันบวก7มันมีแอทแทคโบนัสเกินมันยังไงมันก็แกว่งเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนดีกว่ายังไงมันก็แกว่งเพราะฉะนั้นผมจะใช้อันอื่นผมจะใช้อันนี้บวกไม่เกินอันนี้ดีกว่าบวก5เพราะฉะนั้นไอ้ขวานี่ผมจะเก็บเข้าไปตายเลยนะนี่เอาล่ะเอาใหม่ก็อยู่ที่927ถ้าผมใส่ซามูไรมาร์คอันนี้มันน่าจะเบากว่าหรือเปล่าวะเพราะว่าไอ้ขวานเนี่ยแอทแทคมันค่อนข้างต่ำถึงจะใส่2ไฮดราก็เถอะโอเคเป็นอันชัดว่าไอ้ถ้าผมใส่ขวานอันเนี้ยใส่ไอ้มีดคาบเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นขวานบัดดี้แกนแอคบวก5เหมือนกันลองใส่ผมลองใส่มีดคาบดูก่อนอุ้ย 1,210เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะถ้าผมเปลี่ยนเป็นไซมูไรมาร์คแรงกว่าแล้วเห็นไหมอ้าวชิบหายตายห่าเวรกรรมแรงเกินเดี๋ยวนะเอาล่ะเรามารีบรีวิวกันต่อก่อนที่จะมีคนเข้ามาแจมดีกว่าอย่างที่ผมเทสให้ดูในคราวเมื่อกี้ก็คือการฟันธรรมดาเนี่ยผมจะถ้าใส่ระหว่างมีดคาบกับซามูไรม้าเนี่ยซามูไรม้าจะแรงกว่า1แต่ถ้าถามว่าเวลาผมใช้จริงๆผมจะตีแค่นั้นไหมก็คงจะไม่เพราะผมคงจะตีให้มันชนะธาตุหรือว่าใช้ไอ้ Maximize Power Touch แบบเนี้ยซึ่งมันก็จะแรงขึ้นกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าถ้าผมใช้ Maximize Power Touch มันจะแรงขึ้นกว่าแค่ไหน1981ถ้าผมเปลี่ยนเป็นซามูไรมาร์คมันต้องแรงกว่า1981แน่นอน
โจ1983ก็แรงกว่า2หน่วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังจากคลิปนี้ไปก็จะเห็นผมใส่ซามูไรมาร์คแล้วล่ะนะก็คือทำไมผมไม่ใส่มิคาบก็น่าจะตอบเหตุผลไปแล้วล่ะในอยู่ในคลิปนี้ก็คือถ้าใส่ขวานไจแอนท์ใส่ซามูไรมาร์คดีกว่ามิคาบแน่นอนแถมถูกกว่าด้วยซามูไรมาร์คก็ถูกกว่าซื้อซามูไรมาร์คได้ 2-3 อันอะซื้อมีคาบดีกว่าเพราะฉะนั้นซามูไรมาร์คดีกว่ามิดคาบในกรณีเหมาะกับพ่อค้านะเพราะเรามีทั้งแม็กซิมไมซ์พาวเวอร์ทัชแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีพวกนี้อีกคราวนี้ผมจะเทสให้ดูในกรณีที่ถ้าผมใช้ถ้าทุบ SSCM ACR อะไรเนี่ยซึ่งมันจะแรงกว่าแค่ไหนผมจะลองแบบใส่มีดคาบดูก่อนเอาล่ะทีเดียวน่าจะตายอยู่แล้วล่ะไอตัวนี้เลือด 7,000 เองเราต้อง16852เอาล่ะคราวนี้ผมจะใส่ซามูไรมาร์คซึ่งมันก็น่าจะแรงกว่าเยอะขึ้นหน่อย16แรงขึ้นมา4มันก็ไม่ได้แรงกว่าสักเท่าไหร่หรอกผมว่านะเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราจะใช้กันจริงๆก็คือในเรื่องของประหยัดซะมากกว่าคือประหยัดเงินได้เยอะเลยระหว่าง9.5 ล้านกับ3.5 ล้านเนี่ยก็ประหยัดไป6 ล้านที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ3.4 ล้าน 3.5 ล้านก็ราวๆนี้แหละโดยประมาณเพราะฉะนั้นตั้งแต่คลิปนี้ไปผมจะใส่ซามูไรมาร์คแล้วผมจะเลิกใช้มีดคาบแล้วผมจะเอามีดคาบไปให้ตัวอื่นก็ขอบคุณที่ติดตามครับครับสวัสดีครับ